สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ MP5K ที่โคตรจะเทพนะครับตัวนี้มี2ระบบในตัวเดียวกันนะมีระบบเซฟด้วยนะมีระบบเซฟตัวนี้แม่งหมุนอย่างกับปืนตัวแบบเจ๋งๆเลยเนี่ยเซฟแล้วก็มีเซมิแต่ถ้าเซมิเนี่ยต้องชักยิงนะครับตรงนี้เนี่ยการชักเป็นเหล็กด้วยนะเจ๋งนี่การชักนี่ชักยิงเสียงค่อนข้างแน่นเลยแล้วก็ระบบฟูลออโต้ซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าเฟี้ยวเลยนะตัวนี้เนี่ยให้มาเนี่ยศูนย์หลังเนี่ยหมุนได้อีกจังห่างนะดูนี่หมุนเนี่ยผ่านท้ายซึ่งก็ค่อนข้างหนักระดับหนึ่งเลยนะครับตัวนี้มีไฟฉายมาให้อีกโอ้โหเจ๋งเนี่ยฮะนี่กดปุ๊บเนี่ยโอ้โหฉายได้จริงๆนะครับเป็นหลอด LED เลยนะแล้วก็หลอดค่อนข้างใหญ่นะครับกริปจับมือหน้าก็ยังมีมาให้เลยปากกระบอกไว้ต่อนะครับเป็นไซเลนเซอร์แบตเตอรี่กับสายชาร์จแบตเตอรี่นะมีให้พร้อมนะครับสายสะพายมีมาให้อีกนะครับแว่นตากันกระสุนเจลที่ดูแล้วดูดีที่สุดแล้วดูแบบสวยอ่ะมีกรีนดอทมาให้ค่ะนะเนี่ยเปิดด้านตูดนะครับตรงนี้แต่ว่าถ้าออกแสงเนี่ยมันจะแทบไม่เห็นเลยนะครับมันก็ติดสวยๆติดเท่นะครับตัวนี้แมกกาซีนนะครับซึ่งจุลูกได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแถมมีกิฟต์ตูดแมกกาซีนอีกนะครับนะนี่เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยใส่แยกมาให้นะครับเขาก็ใส่ไปอย่างเงี้ยเนี่ยเท่นะครับผมมีกระสุนเจลมาให้นะครับขนาด 7-8 มิลนะครับ 1,500 นัดซึ่งเป็นซองละ500นัดยังไม่แช่น้ำต้องเอาไปแช่ก่อนนะครับมีหมุดจุดตัวนึงเอาไว้ต่อพันท้ายห้ามทำหายนะครับตัวนี้มันให้มาตัวเดียวใส่แบตเตอรี่เข้าไปก่อนเลยตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบปลั๊กแบตเตอรี่ปึ๊บแล้วก็เอาสายเนี่ยเก็บเข้าไปข้างในด้วยพานท้ายมาต่อนะครับเราดูร่องตรงนี้นะครับกับร่องตัวนี้มันจะตรงกันนะครับปึ๊บเข้าไปแล้วก็ตัวแกนเมื่อกี้ที่ว่านะครับกดลงไปเลยนะตัวนี้นี่เรียบร้อยนะฮะตรงนี้นะครับหูไว้เกี่ยวกับสายสะพายนะครับตรงนี้กับข้างหน้านะครับตรงนี้มันจะเป็นหูไว้เกี่ยวสายสะพายได้นะครับนี่วัสดุเป็น ABS ทั้งตัวเลยส่วนที่หนักที่สุดจะเป็นพานท้ายครับคือค่อนข้างหนักตรงพานท้ายนี่แหละนะครับกิบจับมือหน้าครับสไลด์ใส่เข้าไปครับถ่ายล็อกไฟฉายครับผมใส่เข้าไปกินดอทครับใส่ข้างบนครับปึ๊บปากกระบอกนี่ใส่ฟูลออปชั่นไปเลยนี่เท่คือขนาดมันอ่ะผมว่ามันได้อยู่นะแม้ว่ามันจะเป็นขนาดเด็กก็เหอะแต่มันพอได้อยู่นะครับแล้วก็แมกกาซีนเหมือนกันอย่างนี้ครับนี่เป็นไงฮะเท่สำหรับคนที่ไม่ชอบเก็บเสียงก็เอาออกครับผมปึ๊บก็จะได้อย่างนี้เลยทรงก็จะเท่ๆหน่อยนะฮะกิโลนึงครับเนี่ยเป็นปืนกระสุนเจลเด็กที่หนักที่สุดแล้วนะครับพานท้ายมันพับได้เลยนะเนี่ยนี่มันจะมีตัวล็อกอยู่นะครับเนี่ยตรงนี้เป็นตัวปลดล็อกนะครับแล้วก็ตัวล็อกตรงนี้ก็จะมีมาให้นะเนี่ยตัวนี้จะล็อกต้องระวังมันหักเลยนะเวลาจะล็อกนะครับกดปึ๊บพับมาแล้วก็กดลงไปนิดนึงนี่แค่นี้เองนะครับระหว่างที่พานท้ายพับได้มันก็ยังยิงได้อยู่นะถือว่าค่อนข้างที่จะสวยประมาณนึงแล้วกันนะครับถือว่าโอเคนะครับไซส์เด็กก็กำลังดีนะครับใช่ครับนี่แสบตาเลยนี่ไงแฟลชใส่กล้องปึ๊บอินดอร์ดเปิดนี่ไงฮะเดี๋ยวเราจะมาลองเทส FPS กันนะครับใช้กระสุนเจลขนาด 7-8 มิลเท่านั้นนะครับกระสุนอื่นไม่ได้นะต้องเอาไปแช่น้ำก่อนด้วยนะครับนี่แมกกาซีนโผล่ขึ้นมาอย่างนี้เราต้องเปิดดันตรงนี้ขึ้นไปปึ๊บแล้วก็เปิดฝามันขึ้นมานี่เราก็กดลงไปนิดนึงนะฮะเพื่อให้ลูกมันปั่นกระสุนขึ้นมาผมถามว่าไม่กดได้ไหมไม่กดก็ได้ยิงจนกว่ามันจะออกก็ได้เพราะเดี๋ยวตอนเวลายิงไปเดี๋ยวไอ้ตรงไกปืนข้างในมันจะมากดตัวนี้เองนะครับแต่ถ้าเรากดเนี่ยมันจะออกเร็วขึ้นครับอันนี้อยู่ในโหมดเซฟนะครับนี่โหมดนะครับเซฟยิงไม่ออกนะครับอยู่ในโหมดยิงทีละนัดต้องชักยิงนะครับอยู่ในโหมดออโต้ก็คือกดยิงไปเลยนี่นะฮะออโต้ก็จะยิงนี่นะฮะถ้าเป็นยิงทีละนัดก็จะเกียร์มันจะสับมานิดนึงแล้วเราก็ชักยิงเดี๋ยวเอายิงทีละนัดก่อนนี่ครับผมเฮ้ยแรงอยู่นะ139เลยใช้ได้ว่ะใช้ได้นะครับได้ฮะ128หน้าพอๆกับ AK นะครับฟูลออโต้ดูบ้างนะครับตับปึ๊บขึ้นมาครับยิงเลยนี่นะฮะก็ยิงไปทั้งหมดประมาณ60กว่านัดเนี่ยแม็กหนึ่งก็จะเริ่มฟีดไม่ขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าลูกกระสุนมันจะหมดแม็กแล้วครับมันก็จะได้อีกนิดหน่อยนะครับดีๆขึ้นไปยิงได้บ้างนะครับเฉลี่ยว่าตีประมาณสักแม็กหนึ่งเนี่ยยิงประมาณสัก70นัดแล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้ผมยังไม่ได้เติมไงพอเวลาเรากดกระสุนขึ้นมาใช่ไหมครับมันก็จะเนื้อที่มันจะหายไปเราก็ต้องเติมกระสุนเพิ่มเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับมันก็ยิงได้ประมาณสักแม็กหนึ่ง70นัดแล้วกันประมาณนี้นะฮะค่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ125นะครับก็ถือว่าเป็นปืนกระสุนเจลแบบเด็ก
ที่ค่อนข้างที่จะแรงแต่ว่ามันเป็นปืนที่หนักที่สุดนะเท่าที่ถือมานะครับมันเนี่ยหนักสุดเลยนะฮะอันเนี้ยก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะครับสำหรับตัว MP5K นะครับแบบไฟฟ้าแถมยิงทีละนัดเซมิได้นะครับโดยการชักยิงและมีโหมดเซฟอีกต่างหากฟูลออปชั่นเลยนะครับครบจริงๆนะครับตัวนี้สำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ